กับเข้าสู่รายการหาเรื่องคุยครับคุณผู้ชมครับเรากำลังคุยถึง CEO โลกที่สุดเวอร์สุดเวอร์ผมนึกถึงวูดดี้เลยนะอารมณ์เดียวกันเลยผมว่าสุดเวอร์สุดโตแต่รวยไปหมั่นไส้เขาเขาก็ชอบใช่เออใครหมั่นไส้เขาเออดีใจชอบอย่างเราไหมไม่เขามีแง่คิดอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่าเขาเอาตัวเองออกสื่อได้บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้แบรนด์ติดอันนี้เป็นแนวคิดในเบรกต่อไปที่ผมจะบอกเดี๋ยวจะบอกมันเป็นเคล็ดลับแต่ผมโปรยยาหอมไม่นิดแต่เมื่อกี้คุณออดโปรยยาหอมหลายรอบที่ผ่านมาก็โปรยยาหอมถูกบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนอเมริกันผมก็อยากรู้ว่าเขาเป็นคนชาติไหนคุณออกก็ยังไม่บอกทีสรุปว่าเป็นคนชาติไหนคุณอยากรู้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้นตระกูลเขาเนี่ยเป็นคนเยอรมันเป็นคนเยอรมันที่อพยพมาแล้วก็มาทำธุรกิจในอเมริกาแต่เขาเนี่ยเกิดในอเมริกาใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนอเมริกาโดยแท้แต่ต้นตระกูลโดยเชื้อสายของเขาเนี่ยเป็นเยอรมันเยอรมันแต่จริงๆถ้าจะพูดถึงอเมริกาก็อพยพทั้งนั้นแหละใช่เพราะว่าเริ่มต้นมาจากอังกฤษถูกต้องเขาหนีมาจากอังกฤษจอร์จวอชิงตันเนี่ยแล้วคุณดูสถานที่ต่างๆเนี่ยมาโตที่เนี้ยทำไมเลยเมืองเสรีไงเทพีเสรีภาพนะก็เลยเสรีอิสระเสรีมาดูกันดีกว่าเราไปดูธุรกิจเขาบ้างดีกว่าเขามีธุรกิจอสังหาใช่ไหมหลักๆที่คุณเห็นเลยว่าแบบว่าถ้าเห็นเขาก็คือแบรนด์ของอสังหาในอเมริกาใช่แต่เขายังมีอีกแบรนด์นึงคุณรู้ไหมเขาเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรอุ้ยประกวดขาอ่อนเนี่ยคุณรู้ไหมขาอ่อนมีเยอะแยะเลยไม่ใช่ขาไก่นะเขาไม่ใช่เขาถือลิขสิทธิ์ Tiffany Miss ไม่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวเขาทำตาม Miss Universe Angola please enjoy your first moment as Miss Universe 2011นี่ Miss Universe อะไรอีก Miss Teen อเมริกามิสทีนอเมริกาอุ้ยดูประจำคือมีประจำอะไรที่มันเป็นแบบว่าขาอ่อนเนี่ยเขาชอบแล้วคุณสังเกตไหมเขามีภรรยา3คนเดี๋ยวมิสทีนอเมริกาเขามีอีกหนึ่งอันคุณต้องบอกให้หมดก่อนมิสอเมริกาภรรยาเยอะเลยภรรยาเยอะประกวดเยอะแกผมไม่รู้ว่าพอเขาประกวดเยอะเขาก็เลยเห็นว่าเขาเรียกอะไรหาช้างเผือกมาประดับวงการตัวเองเฟ้นหาว่าคุณไปดูภรรยาเขาแต่ละองค์นี่สวยมากแต่ละคนคุณไปเรียกองค์เลยเหรอแต่ละองค์เป็นนางฟ้าต้องเรียกนางฟ้านะถ้าไม่นับภรรยาคนแรกนะโอ้คนแรกผมโอ้โหไม่ไหวเดี๋ยวคนแรกที่แตกรายงานเขาเรียกแตกรายครับอ๋อแตกรายข่าวแตกรายข่าวเมื่อก่อนเขาสวยอันนั้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาสวยคุณไปดูลูกเขาลูกเขาสวยจะตายแต่เมื่อก่อนเขาสวยเพียงแต่ว่าการเวลาผ่านไปแรงดึงดูดของโลกมันเยอะเขาเป็นคนที่แพ้แรงดึงดูดของโลกมันก็เลยดูหย่อนไปบ้างผมว่าหลายคนแต่คุณดูภรรยาคนล่าสุดเขาโอ้โหคุณเอ้ยเป็นโรคปอดปอดบวมไม่รู้เขาจะเอาตูดขึ้นมาบนจอข้างผมทำไมแต่คือผมที่บอกเด็ดๆทุกนางแต่คุณรู้ไหมเขาอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่66นะครับตอนนี้แล้วภรรยาคนล่าสุดเขาอายุเท่าไหร่โอ้ยคุณผมไม่อยากนับเรื่องอายุคือช่องว่างมันห่างกันมากแต่ผมไม่รู้ว่าในใจเนี่ยเขาคิดยังไงกับผู้ชายคนนี้เขาอยากได้ลูกสาวอีกคนเออเขาคิดว่ามีภรรยาสวยเนี่ยมันทำให้ชีวิตดูมีคุณค่าเลือดสูบฉีดตลอดเวลาแล้วเขาต้องกระตุ้นเหมือนเพลงไงมีเมียเด็กต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกายทันสมัยมากที่ดูเขาก็เลยจับธุรกิจนี้เขาแบบว่าเฮ้ย
ชีวิตคนเรามันต้องมีสีสันในชีวิตใช่ป่ะทำธุรกิจคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยคุณเอาลิขสิทธิ์มามันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหนึ่งคือตัวเองก่อนละเขาคือคุณคนอื่นก่อนสองคือขายลิขสิทธิ์คุณดูลิขสิทธิ์พวกมิสยูนิเวิร์สสหรัฐเนี่ยได้ดูเลยคุณกินดูขายลิขสิทธิ์ทั่วโลกนะครับแล้วเขาก็ยังมีธุรกิจอีกก็คือเขาทำเป็นเจ้าของรายการทีวีกับสถานี NBC ซึ่งเป็นสถานีใหญ่ของอเมริกาแล้วเขาก็ไปทำรายการเนี้ยดังมากชื่อรายการอะไรผมบอกเสียงไม่ค่อยถูกผมกลัวพลาดเอาชื่อรายการนะดิApprentice Apprentice ชื่อรายการ Apprentice แปลว่าเด็กฝึกงานใช่ไหมเด็กฝึกงานถูกคือคอนเซปต์รายการเนี่ยก็จะเหมือนแบบว่าเอานักเรียนจากมหาวิทยาลัยมาฝึกให้เป็นเท่าแก่มาฝึกให้เป็นเท่าแก่โดยการที่ว่ามันก็จะมีบททดสอบชีวิตคุณแหละว่าคุณจะต้องทำอันนี้ไปขั้นตอนถ้าคุณไม่ได้มันมีประโยคเด็ดที่ติดหูคนอเมริกันก็คือยกไฟถูกต้องอย่าหันมาทางผมเยอะปกติเลยไม่อยากถูกไล่ออกเหมือนประมาณว่าเฮ้ยคุณโดนไล่ออกถ้าเป็นคนไทยก็แกโดนไล่ออกก็คล้ายๆเดอะสตาร์บ้านเราใช่ไหมคือคนหัวกะทิผมว่าคนไทยชอบเรลิตี้เมื่อก่อนไงเกมกำจัดจุดอ่อนอ่ะแต่คุณผมอยากให้คุณมองงี้ว่าอันเนี้ยถ้าเป็นคนไทยอ่ะมันมีการตอบโต้แน่ถ้าคุณบอกว่าแกโดนไล่ออกอาจจะมีปฏิกิริยาในการสวนกลับมาหาเราได้นึกออกไหมสัก500มันคืออะไรรู้ป่ะมันคือการทำให้เจ็บใจแล้วก็ทำให้เสียหน้าแต่คนอเมริกามันแบบมันคือจุดขายของเขาไงมันคือความชอบคนอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรเป็นเรื่องธรรมดาของเขาเลยที่แบบว่าคุณจะไล่ออกหรืออะไรเงี้ยเขาไม่สนนะจริงเหรอจริงคนอเมริกาเขาไม่สนเลยว่าเอาคือมันเป็นแนวคิดอย่างนี้มันเป็นแนวคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของนายจ้างถูกป่ะที่จะรักษาใครก็ได้หรือว่าจะให้ใครออกก็ได้แต่เขามีบทรองรับว่าถึงคุณออกคุณก็มีสวัสดิการในการให้เขาอย่างเราก็ถูกมา3เดือนถูกมันคือการดูแลแบบเขาเรียกอะไรแบบอเมริกาถ้าออกคุณก็มีค่าชดเชยให้เขาก็หิ้วกล่องออกไปถ้าคุณดูนะอเมริกาเวลาเขาจะถูกไล่ออกเขาจะมีกล่องของเขาแล้วเขาจะแบกกล่องเขาออกไปตามปกติแต่คนไทยไม่ใช่อย่างนั้นคนไทยไล่ออกมีแบบว่าจำไว้นะอาฆาตแค้นเครียดแต่นี่ไม่ใช่เฮ้ยคุณอาฆาตแค้นเปล่าผมถูกไล่ออกผมก็เฉยๆนะนี่ทำความสามารถอย่างไรนี่ทำให้สังคมอเมริกากับสังคมไทยแตกต่างกันอ๋อเหรอตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุของคำว่า I'll your file เนี่ยมาตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะนอกจากว่าทำอะไรนะประกวดขาอ่อนและมีแบรนด์เขาก็ยังมีมหาวิทยาลัยของเขาด้วยนั่นไงนะทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ใช่เขาอะเป็นนักการตลาดตัวยงเลยนะโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างคุณจะเห็นภาพทำไมเขาออกสื่อเขาทำอะไรแล้ว UFI เนี่ยเขายึดถือคำที่มันชัดเจนพูดชัดเจนซ้ำๆแล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มันเหมือนกับแบรนด์ใช่ผมมาจำชื่อรายการเขาไม่ได้หรอกเมื่อกี้ผมก็พลาดไป The Apprentice ผมจำไม่ได้แต่ผมจำได้แค่ว่าYour Fine Your Fine ใช่มันกลายเป็นแบรนด์ของเขาถูกต้องซึ่งเขาให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ค่อนข้างมากแล้วก็การตลาดซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปเรื่องของแนวคิดเขาว่ามันเป็นอย่างไรนะนั่นก็คือในส่วนของนอกจากเขาทำมหาลัยแล้วเขาทำอะไรอีกบ้างมีโมเดลลิ่งคุณคิดดูโมเดลลิ่งคือมีเด็กในสังกัดคุณดูเขาคัดช้างเผือกมาแต่ละตัวคัดมาแต่ละอันมีนี่มีทีมฟุตบอลทีมอเมริกันฟุตบอลเขาก็มีแล้วก็มีเป็นนักเขียนที่แบบว่าติดเบสเซลเลอร์นะดังๆติดเบสเซลเลอร์เลยนะครับแล้วก็มีคาสิโนสายการบินก็ทำเป็นไงเล่าคุณดูเป็นไงเล่าธุรกิจมากมายเขาทำวอดก้าก็มีน้ำหอมทุกอย่างจะมีสัญลักษณ์ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าเห็นของเขาเนี่ยจะมีรูปตัวทีอยู่สัญลักษณ์ของเขาเลยคือทีแบรนด์ของเขาเคยมีความฝันเลยว่าในเล็กๆนะเขาคิดว่าถ้าเขามันคือความฝันสูงสุดของเขาคืออยากมีอาคารสักหลังที่เป็นอาคารสูงในนิวยอร์กแล้วมีชื่อของเขาติดแล้วมีสัญลักษณ์ทีทำได้แล้วนี่ใช่ได้เนี่ยนี่คือแรงบันดาลใจในการทำของเขาแล้วเขาก็ทำมาได้ทุกอาคารของเขาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตัวทีเนี่ยอยู่ทุกมุมอาคารเลยคุณไปสังเกตดูนะเป็นการสร้างแบรนด์ใช่เพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการตลาดแล้วก็การสร้างแบรนด์ถูกค่อนข้างมากอย่างที่บอกกันไปนะครับจริงๆแล้วหลักการตลาดเนี่ยของเขานะ
เออผมอยากจะบอกจริงๆว่าหลักการตลาดของคุณทรัมป์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสนใจปกติเนี่ยนักการตลาดทุกคนนะฮะจะให้ความสำคัญกับ 4P คืออะไร Price Placeproduct price place promotion นะเมื่อกี้คุณออกก็พูดมา price place ก่อนแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกไว้เลยว่าจะต้องสำคัญที่สุดคือ P แรก P product product เขาบอกเลยนะฮะว่าการสร้างตึกของเขาเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ข้างในก่อนส่วน priceราคาเป็นยังไงเพลสสถานที่เป็นยังไงโปรโมชั่นเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเป็นส่วนเสริมเฮ้ยไม่น่าเชื่อการสร้างตึกจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนดูทำเลก่อนแต่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าให้ความสำคัญกับโปรดักต์ก่อนคุณรู้ป่ะเขามีโรงแรมอยู่โรงแรมนึงนะที่ผมอยากจะบอกให้คุณรู้ว่ากลายเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดนะฮะนั่นก็คือ Trump International Hotel and Tower นะโรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรมที่จับกลุ่มลูกค้าไฮเอ็นด์นะเขาเคยได้รับการโหวตให้เป็น The Best Hotel in New York City จากนิตยสาร Travel and Richer นะสาเหตุที่แห่งนี้ดูโดดเด่นเพราะอะไรที่อย่างนี้ดูโดดเด่นนะฮะเพราะว่าเขาใส่เงินลงไปที่ทุกมุมมองที่คุณเห็นทุกมุมมองที่ลูกค้าเข้าไปที่กลุ่มไฮเอ็นด์กลุ่มคนรวยเนี่ยทุกที่เลยอุ้ยใจอุ้ยเห็นถึงความหรูหราถึงความอลังการนะครับและนั่นแหละฮะก็ทำให้เขาได้รับการโหวตให้เป็น the best hotel in New York ตามความฝันของเขามากกว่าความฝันของเขาอีกนะตึกติดทีน้อยไปแล้วตอนนี้เป็น The Best Hotel นะไม่รู้ว่าเขาไปจ้างหรือเปล่าก็คือเลื่อนสเต็ปความคิดของเขาขึ้นไปอันนั้นไม่รู้อันนั้นผมไม่รู้แต่หลายคนจ้างอันนั้นผมไม่รู้ก็คือที่เขามองก็คือ product เนี่ยถ้าดีจริงเนี่ยตั้งราคาจะทำอะไรก็ได้ใช่นั่นคือ product แต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยพวกเราคิด product กันเก่งคิด product กันเป็นโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผิด product ของคุณเนี่ยคุณต้องฟังเสียงลูกค้าก่อนที่จะขึ้นจากโปรดักต์ได้เนี่ยถ้าคุณไม่ฟังเสียงลูกค้าเนี่ยเละเทะนะครับหลายคนนะเขาบอกว่าคาสิโนเนี่ยพวกไปคาสิโนเนี่ยพวกผีพนันเนี่ยต้องการห้องพักฟรีหลายคนคิดเมื่อก่อนนะตอนที่เขาทำคาสิโนหลายคนคิดแต่ขอโทษครับคิดถ้าคุณคิดอย่างนั้นYou're fine ไล่ตลอดคุณถูกไล่เฮ้ยคำเขาผมชอบจำชื่อรายการไม่ได้แต่จำคำนี้ได้คุณออกเสียงให้ถูกนะครับ You're fine เป็นสำเนียงอังกฤษนะครับถ้าคุณออกสำเนียงไทยผมจะหาว่าคุณว่าผมไม่ใช่นะเอียงวิ่งกันไปนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไปดูลูกค้าผีพนันเนี่ยคนคิดว่าเอ้ยจะนอนฟรีผิดไม่ใช่ครับดื่มฟรีที่เขาต้องการไม่ใช่ดื่มฟรีนั่นคุณก็ผิดละโยไฟเนี่ยโอ้โหเก็บของออกไปเลยไล่ผีเลยกันช่วงนี้สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าห้องพักสะอาดนั่นเองความสะอาดนั่นเองโดนัลด์ทรัมป์จึงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งเลยพูดเลยนะว่าอย่าตัดสินใจว่าคุณเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยเก่งแล้วออกมาจากตัวคุณตราบใดที่ลูกค้ายังไม่ได้พูดถ้าลูกค้ายังไม่ได้บอกว่าดีคุณมาบอกว่าดีนั่นก็คุณยกหางของตัวเองคือเขาฟังตัวเองว่าเนี่ยจะมีหลายตัวมากนะอันนี้ก็เป็นการบอกคร่าวๆแล้วกันจริงๆเขามีอีกเยอะนะฮะเขาบอกอย่างนี้ว่าลูกค้าทุกคนสำคัญหมดนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันลูกค้าใหม่ลูกค้าที่เสียไปแล้วไม่ใช่ตายนะคือเสียไปมาครั้งเดียวแล้วไม่ชอบบริการแล้วไปลูกค้าไฮเทคลูกค้าอนาคตนะฮะลูกค้าปัจจุบันเนี่ยก็แน่นอนครับไอเดียที่เขาต้องการเพราะเขายังมีลูกค้าอยู่ในปัจจุบันแสดงเขายังสนใจอยู่ลูกค้าใหม่นะฮะให้สำรวจเลยฮะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณเหนือกว่าคู่แข่งดึงดูดให้คนมาเป็นลูกค้าลูกค้าที่เสียไปแล้วเนี่ยตรวจสอบเลยว่าประเด็นอะไรที่มันผิดพลาดนะครับแล้วก็ลูกค้าไฮเทคลูกค้าไฮเทคเนี่ยสำคัญทำไมเขาถึงพูดเพราะว่าโลกนี้มันเป็นการสื่อสารที่มีเทคโนโลยีด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะได้อะไรจากลูกค้าไฮเทคเยอะมากนะครับแล้วก็ลูกค้าในอนาคตครับนั่นก็คือคุณต้องไปทำรีเสิร์ชก็ความต้องการที่แตกต่างจากปัจจุบันครับทำให้คุณต้องดีไซน์
สินค้าใหม่บริการใหม่หากว่าจำเป็นคือเศรษฐีอ่ะเขาไม่หยุดคิดใช่เขาไม่หยุดคิดจริงๆนะเอาล่ะเสียดายเวลาหมดอีกแล้วเวลาหมดแล้วนี่เวลาหมดผมจะบอกเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นนักคิดการใหญ่เวลาหมดซะละเวลาหมดช่วงหน้าช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดครับเดี๋ยวกลับมาเจออะไรนะแนวคิดแนวของโดนัลด์ทรัมป์คิดการใหญ่เองโดนัลด์ทรัมป์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพักสักครู่ครับ